สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมาดูสูตร3ตัวบนนะครับผมสูตรนี้นะครับเข้ามา2งวดติดนะครับงวดที่ผ่านมาออก157นะครับเข้า157ตรงๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับหลักร้อยนะครับมาดูนะครับหลักร้อยที่มาจากหลักร้อยนะครับหลักร้อยมาจากหมื่นนะครับหมื่นนะครับบวกด้วย4นะครับแล้วก็บวกด้วย5นะครับเป็นตัวคงที่นะครับผมจะเป็นให้ดูนะครับหมื่นนะครับดูนะครับหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือ4นะครับงวดนี้นะครับแล้วก็4มาบวกด้วย4คงที่นะครับสี่บวกสี่ได้เท่ากับ8นะครับ8นะครับแล้วก็หลักหมื่นครับ4นะครับบวกด้วย5นะครับก็ได้เท่ากับ9นะครับครับผมต่อมามาดูหลัก10นะครับหลัก10นี่ก็คือหมื่นนะครับหมื่นบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ให้มาบวกผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับบวก3แล้วก็บวก9นะครับก็คือนะครับหมื่นนะครับหมื่นบวกด้วย10ครั้งที่1นะครับ10ครั้งที่1ผลลัพธ์นี่บวกได้3นะครับบวก3แล้วก็บวก9นะครับหลักหมื่นนะครับก็คือ4นะครับหลักหมื่นคือ4เดี๋ยวดูนี่นะครับหลักหมื่นคือ4บวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งนะครับนี่นะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งนะครับได้เท่ากับ5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับตรงนี้นะครับมาบวกด้วยเลข3คงที่นะครับก็ได้เท่ากับ
บวก3นะครับได้เท่ากับ8นะครับแล้วก็บวกด้วยเลข9คงที่นะครับคือ5นะครับเหมือนเดิมครับผลลัพธ์ตรงนี้นะครับ5นะครับ5บวกด้วย9นะครับบวก9นะครับได้เท่ากับ4นะครับก็คือหลัก10ก็คือได้8 4นะครับต่อมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ก็คือแสนบวกหลักสิบครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้บวกบวกศูนย์แล้วก็บวกสามครับแสนบวกติดนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับบวกศูนย์แล้วก็บวกสามมาดูนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือ1นะครับผม1บวกด้วยหลัก10ก็คือ5นะครับผลลัพธ์นะครับได้เท่ากับ6นะครับ6บวกด้วย0นะครับคงที่บวก0นะครับได้เท่ากับ6นะครับแล้วก็ต่อมาครับผมผลลัพธ์นะครับ6บวกคงที่3นะครับเท่ากับ9นะครับก็ได้เท่ากับ69นะครับเรียกหลักหน่วยนะครับ69ครับผมต่อมาจับคู่นะครับจับคู่ก็ได้เท่ากับ886นะครับแปดแปดเก้าครับแปดสี่หกนะครับแล้วก็แปดสี่เก้าต่อมาครับ986ครับเก้าแปดเก้าเก้าสี่หกเก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่เก้านะครับรอดูนะครับผมว่าจะมาหรือเปล่านะครับ